เอาล่ะกลับมาตามต่อครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราจะเอาต้นมะพร้าวลงแล้วนั่นก็คือจุดที่เจ้าโคมาสุนะครับ PC 3 130เนี่ยติดโรมอยู่คันนึงแล้วก็คันนึงก็จะมากู้มาช่วยครับคนใหญ่มากเสียป๋าสมบัติว่าไงเสียสมบัติว่าไงเป็นไงป๋าฮะพอไหมนี่พอไหมรอดูก่อนรอดูก่อนโอ้โหเป็นอะไรนี่พี่วุฒิทำไมเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้โอ้โหครับกลับมาเละตุ้มเป๊ะเลยครับตอนเราไปนะครับอยู่ฝั่งนี้มีการขุดอยู่ฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรแต่พอกลับมาครับเละเป็นโจ๊กเลยครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับมีรถลูกชิ้นมาขายด้วยนี่กองเชียร์กองเชียร์เยอะเลยวันนี้ขายดีป่ะแม่พ่อขายได้ยุ่นบ่ขายได้หลายปานใดหรอแม่ยุ่นนี่ เดี๋ยวล่อคำก็นี่ใครยักบ่ขึ้นนี่ยักจะพึ่งไปใส่เด้อคนจีบ้านหลายก็นี่แม่ก็บ่เคยเห็นในแม็กโคเฮดโรมแบบอ๋อแม่ก็บ่เคยเห็น ดินด่วนครับเกาะติดสถานการณ์ครับไม่ให้คาดสายตาชมกันต่อครับวันนี้ที่บ้านไทรตำบลหนองเด็กศรีขอรภูมิสุรินทร์ครับภารกิจนี้อีกยาวนานจะนานแค่ไหนรอติดตามครับผมก็คาดว่าเดินไปนี่ก็น่าจะได้ยัดนะครับผมยัดต้นไม้ใส่กับคันที่จมนะโคมาสุทั้งสองเลยDC 130ทั้ง 2,000 นี่น่วมนะครับเนี่ยตรงนี้เสียสมบัติครับหรือว่าผู้ใหญ่สมบัติทีมงานสกุลทองครับวันนี้รับหน้าที่เป็นกู้ภัยสวมสีเสื้อกู้ภัยวันนี้แต่ไม่ได้ไปปฐมพยาบาลใครครับมาช่วยอีกคันที่จมอยู่ในบทบาทของรถแบคโฮจะเป็นยังไงนั้นตามชมไปเรื่อยๆครับมาดูกันครับรายการต่อไปก็จะเอาท่อนมะพร้าวที่บรรทุกมาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยสีท่อนใหญ่ๆเนี่ยมายัดลงไปยัดลงบริเวณหน้าแท็กจะสำเร็จหรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างไรต่อไม่มีใครบอกได้ครับ
แต่ความหวังก็คืออยากจะให้กู้ขึ้นมาได้โดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็มาเอาใจช่วยกันครับกำลังลำเลียงไม้มาครับอีกคันคันนี้ก็ติดเครื่องได้ปกตินะครับขยับได้ปกติแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขยับให้ไม้ให้อะไรพร้อมก่อนค่อนข้างละเอียดรัดกุมนิดนึงครับแผนการนี้เอาใจช่วยครับดันไม้ลงมาบริเวณหน้าแท็กซึ่งตอนนี้นะเราต้องเอาใจช่วยคันที่มาช่วยก่อนนะครับเอาใจช่วยคันของเสียสมบัติก่อนเพราะว่าดูท่าทีแล้วดินที่ยืนอยู่นะครับฐานยืนอยู่มันค่อนข้างอันตรายครับถ้าขอนยุบเมื่อไหร่ท่อนไม้ยุบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องครับมาเสียเอ็มเสียสมบัติส่งเสียเอ็มลงมาลงมาแล้ว FC บอกสู้ๆนะเสียเอ็มจากบ้านตรวจนะครับบ้านตรวจศรีนรงค์สุรินทร์ครับเอาล่ะสตาร์ทเครื่องแล้วพร้อมจะขยับตัวลุ้นกันต่อไปครับไม้มายัดด้านหน้าของตัวเองลุ้นและให้กำลังใจเสียเอ็มกับโคมาสุ130อยู่ในช่วงการยัดไม้ครับโอ้โหยิ่งดิ้นยิ่งลงนะนี่ยัดไม้ครับเจมส์เจมส์ไม้อะไรน่ะมันขวางอยู่น่ะหน้าท่อนที่โผล่น่ะเออนั่นแหละThank you.
ได้ครับขึ้นไปบนไม้ได้ก็โอเคแล้วปลอดภัยแล้วเครื่องมันจะจมน้ำตรงนี้ก็สวิงปุ๊บแล้วก็ดึงไปเลยดึงกันเลยไม่ได้ใส่เหล็กกั้นด้วยข้างล่างอ่ะไอ้แผ่นที่มันปิดใต้ท้องอ่างอ่ะทีมันเลยขึ้นมาได้ตอนนี้ฝั่งของเสียสมบัติครับกำลังเอาไม้ลงมาทำฐานอีกอยู่ใช้เวลาสักครู่กำลังวางแผนกันอยู่ครับโอเคตามต่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ